ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีค่ะวัดมณีสถิตขออนุญาตถอยหลังนิดนึงนะคะรู้สึกว่าหน้าจะเต็มจอถอยนิดนึงไม่หงายไปข้างหลังโอเคนะคะค่ะก็วันนี้รายการธรรมวลีสวัสดีค่ะพี่ทิมโอ้โหพี่ทิมป่านนี้ยังไม่นอนนะคะพี่ทีมนี่จะทำงานช่วงคืนกับช่วงเช้ามืดเลยนะคะก็ยังอยู่นะเดี๋ยวคงจะนอนนะคะก็เป็นญาติธรรมที่ฟังกันเป็นประจำและเป็นส่วนใหญ่รายการธรรมวลีไม่ใช่รายการยอดฮิตค่ะเป็นรายการกลุ่มเฉพาะถ้าเกิดเป็นทางการแพทย์ก็คือเฉพาะทางถ้าใครไม่ชอบตรงนี้เนี่ยจะฟังไม่ได้ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดฟังแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะฟังอย่างอื่นก็จะฟังยากละไม่ค่อยอยากฟังอยากจะเป็นเนื้อหาที่มันเป็นที่มันฟังแล้วมันได้มันเป็นกลุ่มเฉพาะทางอะนะเหมือนเล่นกีฬาเหมือนอะไรอย่างเงี้ยใครชอบอะไรก็จะชอบไม่เหมือนกันวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่ยังคงดำเนินชีวิตอยู่ที่วัดภูจวงเป็นวันแรกที่สถานการณ์กลับเข้ามาสู่สถานการณ์ปกติต้องบอกแบบนั้นปกติเพราะว่างานปริวาสกรรมเนี่ยเลิกไปช่วงหลังเที่ยงนะช่วงหลังเที่ยงของเมื่อวานงานปริวาสกรรมก็จบลงอย่างเรียบร้อยพองานปริวาสจบลงยังไม่ทันเที่ยงเลยค่ะธรรมวลีก็เดินทางไปที่อุทัยธานีที่อำเภอเมืองเพื่อที่จะไปส่งพระคุณเจ้าท่านไปสวัสดีค่ะคุณอ้อยนะคะเพื่อที่จะไปในส่วนของครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์พงศิรินะคะท่านก็กลับไปหาสหธรรมิกที่ในศูนย์ปฏิบัติธรรมของอุทัยธานีก็ไปส่งแล้วก็ขับรถไปส่งท่านพระอาจารย์เข้าประชุมนะเข้าประชุมก็เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ตัวเองรู้สึกว่ามันคือบุญขอให้มีแรงขอให้มีกำลังก็จะพยายามทำทุกอย่างให้มันเต็มที่หลายคนก็บอกว่าให้ดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณมากๆนะคะอย่างเมื่อวานก็ได้คุยทางข้อความกับแม่ชีอิงหรือแม่ชีปวีนุชซึ่งเป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นบุคคลที่มีศักยภาพแล้วก็มีความสามารถตัวเองมองว่าแม่ชีเนี่ยเพิ่งอายุ40แล้วอีก15ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะได้บุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์พุทธศาสนามากนะมั่นใจอย่างนั้นเลยนะก็วันนี้แม่ชีอิงก็ไปจำพรรษาอยู่ที่เวียดนามเดินทางวันที่12นะวันนี้วันที่9ยังไม่ได้เดินทางนะบอกว่าจะบินวันที่12แจ้งกับแม่ชีเอาไว้ว่าแม่ชีจะบินวันไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่อยากจะไปส่งตั้งใจเอาไว้อยากจะไปส่งแม่ชีจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่แม่ชียังไม่มีแพลนเนี่ยก็ชวนมาอยู่ที่เมืองไทยด้วยกันที่วัดปู่จวงแม่ชีก็เรียกว่าเป็นคนมีคุณภาพอะค่ะก็จะถูกชวนถูกอะไรไปที่ไหนเยอะพอสมควรก็เลยบอกพี่สอนอยู่คนเดียวเหรอก็มีพระอาจารย์นั่นแหละพี่อยู่คนเดียวพี่ดูแลตัวเองด้วยนะเขาก็เป็นห่วงเพราะว่าตอนที่เขาช่วยอยู่ด้วยเขายังรู้สึกงานมันเยอะนะคะก็ต้องบอกว่าบางทีเนี่ยงานที่มันเยอะแต่ว่าเป็นงานที่เรารักเหมือนกับคนที่ขายของค้าขายเนี่ยระหว่างขายแล้วคนเยอะๆมาซื้อแล้วมันมีความสุขเนี่ยกับการนั่งรอคอยคนมาซื้อแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยมันยอมเหนื่อยนะมันยอมเหนื่อยเหมือนกันค่ะการที่เราได้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราชอบอ่ะมันก็จะทำให้เรามีความสุขนะคะถึงมันจะเหนื่อยแต่มันก็เหนื่อยอยู่ในบุญอ่ะมันรู้สึกว่าการลงทุนมันคุ้มค่านะมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากอีกสักพักหนึ่งเนี่ย8 โมงถึง 9 โมงเนี่ยยังหวั่นว่าลืมไปว่ารถ10 ล้อจะมาหรือเปล่าจะได้ยกโทรศัพท์ไปนั่งที่อื่นหรือเปล่าลืมไปนะคะก็ต้องจัดรายการวิทยุลืมไปว่าตอนนี้เนี่ยทางวัดภูจวงเนี่ยได้ซื้อที่ส่วนหน้าวัดเอาไว้เพราะว่ามันแหว่งเข้ามาในส่วนหน้าวัด
ทางท่านพระอาจารย์ก็เลยดำริว่าอยากจะได้ที่ผืนเนี้ยประมาณ3งานก็แหว่งเข้ามาในตัววัดถ้ามีใครมาซื้อที่ตรงนี้ไว้เนี่ยหน้าวัดเราเนี่ยก็จะเป็นบ้านโยมก็อยากที่จะให้มองเข้ามาเนี่ยเป็นวัดทีนี้ทางคุณแมวเองเนี่ยก็คุณแมวอยู่ประเทศนอร์เวย์นะคุณแมววนิดาก็ดำริว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยอยากจะซื้อที่เนี้ยรวบรวมเงินปัจจัยกันเนี่ยถวายที่ดินแปลงเนี้ยให้กับวัดวันนี้เมื่อวันที่4เนี่ยพี่ต๋อมก็เอาปัจจัยมาร่วมถวาย50,000 บาทดูมาแล้วค่ะญาติไปแล้วนะคะ 50,000 บาทแล้วก็ที่แปลงนี้ประมาณ 200,000 กว่าบาทแต่ที่มันเป็นที่นาลุ่มเป็นที่นึงลงไปภาพหายจากจอเหรอคะไม่ทราบว่าท่านอื่นคุณอรุโนไทยคุณต้อมและหลายๆท่านที่เข้ามาเนี่ยไม่ทราบว่ายังเห็นภาพตรงนี้อยู่หรือเปล่าคะเพราะว่ามีโยมแจ้งเข้ามาว่ามองไม่เห็นภาพภาพหายไปจากหน้าจอทั้งภาพทั้งเสียงหายจากหน้าจอไปมีใครยังเห็นอยู่ไหมคะอ๋อชัดอยู่คุณอ้อยบอกว่าชัดอยู่แต่นี้ต้องมีใครข้อความไปบอกคุณดาเลสแล้วค่ะศิษย์กรรมฐานที่ฟังอยู่แจ้งคุณดาเลสด้วยว่าคนอื่นเขายังดูอยู่ได้แล้วคนอื่นยังดูอยู่ได้คุณดาเลสภาพปกติค่ะคุณต้อมอ๋อโอเคคุณต้อมฝากแจ้งคุณดาเลสหน่อยนะคะว่าคนอื่นเขาดูกันปกติเพราะแกเข้ามาดูตรงนี้ไม่ได้แกไม่รู้ล่ะนะคะคุณดาเลสนี่ก็เป็นศิษย์กรรมฐานคนนึงที่ปฏิบัติกับเรามานานพอสมควรนะคะท่านอื่นหายจากหน้าจอไหมคะอ้าวก็ยังเข้ามาได้อยู่อ๋อเข้ามาได้แต่ไม่เห็นภาพนะคะแต่เสียงนะคะได้ยินไหมนะคะก็วันนี้เป็นวันที่เมื่อวานไม่ได้เล่าให้ฟังนะว่าพี่น้องจิตอาสาของเราร่วมด้วยช่วยกันของคุณหมอสมชายเนี่ยที่เราไปกันที่บ้านกะเหรี่ยงเนี่ยก็ไปแจกขนมเด็กๆกันคิดว่าโครงการเกี่ยวกับการแจกอาหารเด็กให้มอบอาหารให้กับเด็กเนี่ยจะมีประมาณเดือนละ2ครั้งตั้งใจไว้ทำสักเดือนละ2ครั้งนะคะก็ในส่วนนี้เนี่ยอาคารสำนักงานเนี่ยสำนักงานของวัดภูจวงแล้วก็เป็นศูนย์ประสานงานของร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยก็เสร็จแล้วแต่เฟอร์นิเจอร์อะไรก็ยังไม่ได้จัดการเลยแล้วก็จะเข้าคอร์สเข้มแล้วก็ยังต้องปรึกษาท่านพระอาจารย์ว่าเราสามารถเปิดได้ไหมในช่วงในภาษาเพราะว่าเราต้องสอนกรรมฐานก็กลัวว่าทางญาติโยมที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะถูกรบกวนเพราะว่าเราก็ต้องมีกิจกรรมของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องราวของพยายามหลายคนเห็นอาจารย์ธรรมวลีไม่ยอมอยู่เฉยๆเลยอยู่ไม่สุขเลยก็ต้องบอกว่าด้วยความที่จิตใจของเราเนี่ยมันยังไม่มั่นคงการกระทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันจะช่วยให้ใจของเราเนี่ยมีที่ผูกมีที่ยึดแต่ถ้าเกิดใจของเรามันมั่นคงโดยที่ไม่ต้องอาศัยการกระทำเลยเนี่ยใช้การอยู่เฉยๆภาวนาได้อย่างเดียวการภาวนาอย่างเดียวเนี่ยมันสามารถเข้าสู่มรรคผลนิพพานได้เลยนะคะได้เลยแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าไอ้บารมีที่เราภาวนาอยู่เนี่ยมันพอขนาดไหนถ้าเราไม่พอเนี่ยเราก็ต้องสะสมอ๋อวันนี้ดูอ๋อทันดูดีใจสาธุค่ะพี่ปอมีโอกาสจะไปเยี่ยมอยู่นะคะไม่รู้ว่าสิ้นเดือนเนี้ยจะได้มีโอกาสไปร่วมกับกิจกรรมทางจิตอาสาพี่น้องจิตอาสาหรือเปล่าถ้าเกิดจะไปเนี่ยก็คิดว่าจะไปแวะหาพี่ปออยู่นะคะก็คงจะไปช่วงจังหวัดตากแม่สอดท่าสองยางอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะโปรแกรมก็คุยกับท่านพระอาจารย์ไปแล้วว่าในพรรษาเนี้ยมีทั้งสอนกรรมฐานตลอด3เดือนแล้วก็มีสอนนักธรรมทุกวันถ้าเราไม่อยู่นะเราก็ต้องเคลียร์งานเอาไว้ก็ได้ไปคุยกับคุณทางคุณหมอเป้เอาไว้ว่า
ขอโปรแกรมล่วงหน้านิดนึงได้ไหมเพราะจะต้องได้เคลียร์งานให้มันลงตัวแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็แจ้งกับท่านพระอาจารย์ไปแล้วว่าพระอาจารย์คะหนูเนี่ยได้ตกลงปลงใจแล้วว่าจะเป็นจิตอาสากับเขาเพราะฉะนั้นในกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับจิตอาสาบ้างเนี่ยก็จะขอไปร่วมด้วยคงจะต้องแบ่งเวลาแล้วก็มีเรียนปริญญาเอกอีกนะคะแล้วก็มีครอบครัวที่จะต้องดูแลพยายามทำทุกอย่างให้มันเป็นประโยชน์ก็ใช้ก็ดูกำลังตัวเองนะคะถ้าเกิดว่ามันรู้สึกจะไม่ไหวขึ้นมาก็พักนิ่งๆสักพักหนึ่งก็ดีขึ้นบางทีมันหนักเกินไปก็มีเหมือนกันคนเราเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยพลังอยู่อย่างหนึ่งคือตัวความเห็นถ้าเรามีความเห็นว่าเรื่องอะไรมันเหมาะเนี่ยเราจะทำเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นคนแต่ละคนที่อยู่บนโลกใบนี้มันมีความเห็นที่ไม่เหมือนกันแต่ปัญหาของมันก็คือว่าเรามักจะเอาความเห็นของเราเนี่ยไปตีความหมายของคนอื่นเราจะเอาความเห็นของเราเนี่ยไปใส่ให้กับคนอื่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเกิดมาในโลกใบนี้เนี่ยเมื่อวานได้ฟังท่านใดนะพูดท่านบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเหมือนกับนักเดินทางเหมือนกับนักท่องเที่ยวเราเดินทางมาเราท่องเที่ยวมาในโลกใบนี้เนี่ยเราควรที่จะฝากสิ่งดีๆเนี่ยให้กับที่นี่นะเรามาเยี่ยมโลกเฉยๆนะเราไม่ได้อยู่ตลอดเราควรที่จะฝากสิ่งดีๆให้กับโลกแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ฝากสิ่งดีๆให้กับโลกเนี่ยปัญหาก็คือว่าเมื่อเราตายไปหรือเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยโลกก็ไม่ต้องการเราจะไปอย่างโลกต้องการหรือเราจะไปอย่างที่โลกไม่ต้องการความจริงแล้วเนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยไม่ได้เคยบอกใครเลยถ้าเกิดใครเคยรู้จักอาจารย์ธรรมวรีดีจริงๆในส่วนตัวพูดคุยกันจริงๆเนี่ยแต่คนชอบดูจากเดาจากจินตนาการไม่เคยบอกใครเลยว่าไม่เป็นไรตายออกแค่ตายมาเผาผีกันแล้วกันไม่ต้องการตอนที่อยู่เนี่ยแหละมาเจอกันซะหน่อยมาทำความดีร่วมกันมาทำบุญร่วมกันตัวเองคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์แต่ถ้าเกิดตายไปแล้วมาเผาผีไม่มีประโยชน์ถึงคุณมาหรือคุณไม่มามันก็ไม่อ่ะต้องขออภัยที่มีความคิดที่แตกต่างมีความรู้สึกว่าสัปเหร่อคนเดียวก็เผาได้แล้วเราเองเนี่ยเราก็ไม่ได้สนใจร่างอันนี้แหละถึงจุดนั้นเนี่ยเราคงไปเกิดเป็นอย่างอื่นมีน่าจะเป็นอดีตของใครจำไม่ได้นะคะอยู่ในพระไตรปิฎกหรือในอรรถกถาเนี่ยค่ะน่าจะเป็นอรรถกถาต้องขออภัยนะคะที่สวัสดีค่ะคุณอ้อยอันนี้มีสองอ้อยนะคะคุณอ้อยโซเฟียกับคุณอ้อยดวงพรนะคะดวงพรมีอยู่เรื่องหนึ่งนะคุยกับนักมรดกการค่ะพระอาจารย์สันนะคะมีอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องนี้มันทำให้ตัวเองคิดเลยนะคะบางทีคนเราเนี่ยมีความรักมีความผูกพันกับคนนั้นคนนี้แล้วก็มักจะเอาตัวเองเข้าไปผูกพันจนมีพฤติกรรมผิดความรักมันเป็นสิ่งที่ดีหากเราขับเคลื่อนมันด้วยพลังที่มันเป็นความรักจริงๆแต่ส่วนใหญ่เนี่ยพอเรามีความรักขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ขับเคลื่อนชีวิตด้วยความรักแต่เราจะขับเคลื่อนชีวิตด้วยความอิจฉาความโกรธความเกลียดความหวงชีวิตของเราก็เลยหาความสุขไม่ได้เป็นแบบนั้นมีสามีภรรยาอยู่คู่หนึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นพระเหสีของฟังตลอดขอบพระคุณมากค่ะนะคะทีนี้เนี่ยปรากฏว่าสามีพระมเหสีเป็นพระมเหสีพระมเหสีเนี่ยก็สิ้นพระชนเร็วลงเร็วกระทันหัน
พอปรากฏว่าพระเมสีเนี่ยสิ้นพระชนเร็วกระทันหันเนี่ยความรักความอะไรอ่ะเราเห็นคนมากมายเลยที่กำลังรักกันเนี่ยแล้วต้องตายจากกันเนี่ยมันใจมันทำไม่ได้อ่ะทำใจไม่ได้ก็ผูกพันกับมเหสีพระราชาก็รู้สึกผูกพันกับพระมเหสีพระราชาก็ไปตามหาต้องใช้สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์อ่ะก็คือต้องใช้หมอต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยผูกพันกับมเหสีก็ตามหาจนไปเจอพุทธเจ้าคิดว่าต้องเป็นผู้วิเศษอ่ะถึงจะสามารถตามหามเหสีได้ถึงตายไปแล้วก็ยังผูกพันอยู่อ่ะจนไปเจอพุทธเจ้าจนไปเจอพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าไม่แน่ใจว่าต้องขออภัยนะคะเก็บรายละเอียดไม่หมดเดี๋ยวต้องไปหาคำตอบต้องไปหาละข้อมูลอันเนี้ยมันมีประโยชน์มากเลยมเหสีเนี่ยไปเกิดเป็นไอตัวที่มันอยู่ในขี้วัวขี้ควายอ่ะแมงกุจีป่ะแมงกุจีอันน่ะคิดว่าเรียกถูกใครเรียกถูกช่วยเฉลยหน่อยแมงกุจีไปเกิดเป็นแมงกุจีอยู่ในขี้วัวขี้ควายทีนี้ก็มีปฏิหารคือมีการถามพุทธเจ้านะคะพระราชาก็สามารถที่จะพูดกับแมงกุจีตัวนี้ได้แมงกุจีก็ถามว่าเนี่ยเราเนี่ยยังรักแล้วก็ยังห่วงอะไรอาวรเธออยู่นะคิดถึงแต่ว่ามเหสีเนี่ยกับบอกว่าพระองค์หม่อมฉันเนี่ยก็ดีใจนะที่พระองค์เนี่ยยังรักหม่อมฉันอยู่แต่ตอนเนี้ยหม่อมฉันเนี่ยมีสามีใหม่แล้วเป็นแมงกุจีด้วยกันมีสามีใหม่แล้วเป็นแมงกุจีด้วยกันเราเนี่ยมันอยู่คนละภพอยู่คนละภูมิแล้วมันเป็นโลกใหม่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหม่อมฉันไม่ได้มีความรักพระองค์เลยพระองค์ไปรักใครก็ไปรักเถอะหม่อมฉันมีสามีใหม่แล้วเป็นแมงกุจีสิ่งที่จะพูดตรงนี้ก็คือว่าโลกใบนี้เราผ่านมาเนี่ยเราหลงมันเองว่ามันเป็นของเราแล้วเราก็คิดเอาเองว่าเราจะต้องอยู่ตลอดไปแต่ความจริงแล้วเนี่ยเราเป็นเพียงนักเดินทางที่ผ่านเข้ามาในสถานะของความเป็นมนุษย์เราจะใช้ความเป็นมนุษย์ของเรายังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่าคนที่เราคิดว่าเรารักที่สุดจริงๆน้อยคนมากเท่าที่ตัวเองรู้จักมาเลยนะมีไม่ใช่ไม่มีแต่น้อยคนมากเลยที่จะรักษาความรักเอาไว้ได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยความรักกลายเป็นความเกลียดชังความรักกลายเป็นความหวงความรักกลายเป็นความอิจฉาความรักกลายเป็นความระแวงความรักเกิดขึ้นแค่ขณะเดียวในช่วงต้นๆของชีวิตหลังจากนั้นมามันไม่ได้อยู่ด้วยกันที่ความรักเลยมันหาความสุขไม่ได้เลยเพราะอะไรถึงได้บอกแบบนั้นหลายคนก็บอกว่าเนี่ยที่หวงอยู่นะเพราะรักนะที่อิจฉาคนนั้นอิจฉาคนนี้เพราะรักนะแต่ความจริงเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าเราไม่เข้าใจไอ้สภาวะตรงนี้ความเห็นของเราเนี่ยมันมีความเห็นผิดว่าเนี่ยเรียกว่าสิ่งนี้อันนี้แหละในพุทธศาสนาเรียกว่ามันเป็นวิปลาสมันคลาดเคลื่อนจากความจริงวิปลาสเนี่ยมันคือคลาดเคลื่อนจากความจริงเราสรุปของเราเองบางทีเนี่ยตัวเองเดี๋ยวนี้เหมือนกับความรักคือความทุกข์เหรอคะพี่แพตตี้ความรักเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเหมือนกับมะม่วงหรือเหมือนกับต้นไม้ที่มันอยู่ในดินคนละแบบกันอ่ะมันก็งอกงามมาไม่เหมือนกันความรักเนี่ยเราลองดูความรักของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็มีความรักก็คือความเมตตาแต่ความรักของพุทธเจ้าเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่ได้พบใครก็แล้วแต่ที่ได้เห็นพุทธเจ้าทุกคนมีความสุขพระพุทธองค์เองก็มีความสุขกับความรักที่มีให้กับทุกๆคนแต่ความรักที่เกิดขึ้นกับปุถุชนซึ่ง
มันจะต้องมีสติมากสิ่งที่ควรจะเติมเต็มในความรักก็คือสติสติเนี่ยมันจะคัดกรองสิ่งที่เป็นกุศลเก็บไว้ให้กับความรักแต่วันหนึ่งถ้าความรักของคุณเต็มไปด้วยความอิจฉาความรักเต็มไปด้วยความหวงแหนความรักเต็มไปด้วยความโกรธความรักเต็มไปด้วยความตนีอะไรต่างๆเข้ามาตามความรักอันเนี้ยเพราะว่าสิ่งเนี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นตัวที่เกิดความรักคนละตัวกันตัวที่เกิดจากความเมตตาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากตัวสติแต่ตัวที่มันเกิดขึ้นจากความโลภเนี่ยหรือโลภะเนี่ยความรักอันเนี้ยมันเกิดขึ้นจากกันเขาเรียกว่าเกิดขึ้นจากตัวโลภะความรักมันเกิดขึ้น2แบบเกิดขึ้นจากโลภะกับเกิดขึ้นจากตัวสติอย่างคนที่ถือศีลคนที่บำเพ็ญภาวนาต่างๆเนี่ยเมื่อเขาดูใจตัวเองเขารู้ใจตัวเองเขารู้แล้วว่าสิ่งไหนที่เขาทำไปแล้วเนี่ยแล้วใจของเขาไม่ดีหรือเขาอยู่กับคนอื่นทำกับเขายังไงแล้วเขารู้สึกยังไงกับใจเขารู้สึกเสียเขารู้สึกเสียใจเขารู้สึกโกรธเขารู้สึกไม่ชอบคนที่เขามีสติเนี่ยเขาก็จะไม่ทำอย่างนี้กับคนอื่นนี่เรียกว่าความรักเพราะเรารักใครเราก็อยากให้คนอื่นมีความสุขนี่คือความรักในพุทธศาสนาแล้วเมื่อเราทำให้เขามีความสุขได้เราก็จะมีความสุขแต่ความรักในทางของโลภะเนี่ยของตัณหาเนี่ยมันจะไม่เป็นแบบนั้นมันจะต้องการที่จะให้คนที่เขารักเราเนี่ยรักเราคนเดียวห้ามรักคนอื่นสนิทกับเราห้ามยุ่งกับคนอื่นหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นมาจากความรักแบบนี้มันเกิดขึ้นจากอำนาจของตัณหาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้คนนั้นเป็นทุกข์ค่ะพี่แพตตี้อันนี้พี่แพตตี้เปิดประเด็นมาแล้วก็ความรักคือความทุกข์ตัวหนูกำลังจะบอกว่ามันตรงกันข้ามนะถ้าว่าไปแล้วเนี่ยธรรมบรีนี้หลายใจนะถ้าเอาคอนเซปต์รักคนหลายๆคนมาเนี่ยธรรมบรีนี่คือหลายใจเพราะมีความรู้สึกว่าความรักเนี่ยมันทำให้เราเป็นสุขพุทธเจ้าตรัสว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ก็ต้องนิยามศัพท์เหมือนกับทำวิทยานิพนธ์การทำวิทยานิพนธ์เนี่ยถ้าสมมติว่าจะทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องความรักเขาก็ต้องนิยามศัพท์ว่าความรักในที่นี้หมายถึงโลภะแต่ถ้าเกิดจะทำความเรื่องความเมตตาเราก็ต้องบอกว่าความรักในที่นี้หมายถึงความเมตตาความรักมันมีหลายระดับมากความรักในระดับของความเมตตาเนี่ยมันจะให้กับคนอื่นด้วยความปรารถนาดีอย่างคนที่มีลูกเราจะสังเกตว่าหลายคนพยายามที่จะผลักดันให้ลูกตัวเองเนี่ยมีธรรมะจะผลักดันให้ลูกตัวเองเนี่ยมีธรรมะลูกอยากจะได้อะไรเนี่ยจะถามว่าลูกต้องการอะไรแล้วก็พยายามส่งเสริมให้ลูกเนี่ยได้ในสิ่งที่ลูกต้องการเขาจะได้มีความสุขอันนี้คือความรักที่เป็นสุดยอดที่สุดละแต่ความรักที่เป็นตัวโลภะหรือตัวตัณหาบางทีเนี่ยเราผลักดันลูกทั้งที่เราบอกว่าเรารักลูกแหละแต่ลูกเนี่ยไม่มีความสุขเลยถูกเราบังคับถูกเราข่มถูกเราอะไรสารพัดน่ะเราบอกว่าเดี๋ยวเขาจะได้ดีเขาอาจจะไปทำงานที่ดูดีแต่ปรากฏว่าเขาไม่มีความสุขคือในหน้าที่ทุกหน้าที่เนี่ยต้องบอกว่าทุกหน้าที่เนี่ยมันมีคุณค่าในตัวเองนะแม้กระทั่งคนกวาดขยะทุกคนมีเกียรติทุกคนมีศักดิ์ศรีแต่ด้วยความที่ว่าเราถูกปลูกฝังพื้นฐานออกมาดูถูกกันเองไอ้การดูถูกเนี่ยไปมาเนี่ยมันต้องมานั่งขัดเกลาจิตใจนะความจริงเนี่ยเขาไม่ได้ต่ำต้อยอะไรจิตใจของเราเองที่มันต่ำต้อยจิตใจของเราเองที่มันไม่สูงมันไปดูถูกคนอื่นคุณค่าของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีด้วยกันทุกคนแต่ว่าบางทีเนี่ยเราไปเจอคนที่ทำงานอย่างเช่นเข้าไปในห้องน้ำเนี่ยเข้าไปในห้องน้ำตามปั๊มน้ำมันหรือเราเจอคนที่เขากวาดถนนอยู่อะไรอย่างเงี้ย
หลายคนก็มักจะไม่ให้เกียรติเจอคนทำความสะอาดอะไรแบบนี้เราก็จะรู้สึกว่าคือเขามองคุณค่าของคนอยู่ที่งานเขาไม่ได้มองความเป็นมนุษย์คือความเป็นมนุษย์แล้วจริงๆนะถ้าเขามีความเมตตาเนี่ยมันจะแบบให้เกียรติกันนะแต่คนมันมีอยู่สองแบบนะคนที่เหมือนก็จะเป็นคนดีอ่ะคนดีบางกลุ่มเนี่ยชอบช่วยเหลือผู้ยากไร้ขออภัยนะคะไม่ได้กระทบใครนะอันนี้พูดถึงความจริงคนบางคนเนี่ยชอบช่วยเหลือผู้ยากไร้แต่คนอื่นดีกว่าไม่ได้คือคนต่ำกว่าเนี่ยเมตตาแต่คนสูงกว่าเนี่ยอิจฉามันก็ไม่โตมันโตไม่ได้เพราะว่าเราไม่มองคนที่เขาสูงไปกว่าเราอ่ะเขาทำยังไงมันจะมีเส้นทางของเราอยู่แต่คนบางคนเนี่ยเขาสามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองเนี่ยเขาเจอคนที่ต่ำกว่าเขาก็เมตตาเขาเจอคนที่สูงกว่าเขาก็เคารพมันมีหลายแบบยังมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยพูดถึงเรื่องของคนมนุษย์เราเนี่ยแปลกอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราต้องการให้คนเนี่ยชื่นชมเราเราต้องการดูดีในสังคมเราอยากจะมีพวกพ้องเราอยากจะมีคนที่รักพระพุทธเจ้าตัดเรื่องของกรรมว่าคนที่ทำกรรมดีเนี่ยย่อมได้ดีคนที่ทำกรรมชั่วเนี่ยย่อมได้ชั่วสวัสดีค่ะพี่สุริยาสบายดีนะคะนะคะทีนี้เนี่ยในเมื่อพุทธเจ้าตัดเรื่องของกรรมเอาไว้เนี่ยตอนที่เราทำอะไรกับคนอื่นพูดด้วยความปรารถนาดีพูดด้วยความอิจฉาพูดกระทบกระเทียบพูดที่ไม่ดีหรือเราพูดกับคนด้วยความจริงใจพูดด้วยความรักพูดด้วยความเมตตาสิ่งต่างเหล่านี้มันจะกลับมาหาเราอะในเมื่อเรายังพูดกับคนอื่นด้วยความไม่จริงใจเนี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงที่เราจะได้รับความจริงใจจากคนอื่นเป็นไปไม่ได้นะคะตัวเองเคยพูดเรื่องนี้อยู่ว่าเมื่อก่อนเราอยู่ในฐานะของเพื่อนร่วมโลกกันทุกคนต้องการความสำเร็จของชีวิตแต่ในการหาความสำเร็จของชีวิตเนี่ยมันมีคนอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยแสวงหาความสำเร็จของชีวิตด้วยอำนาจของกิเลสอีกกลุ่มหนึ่งแสวงหาความสำเร็จของชีวิตด้วยอำนาจของกุศลคนที่แสวงหาความสำเร็จของชีวิตด้วยอำนาจของอกุศลเนี่ยแรกๆเนี่ยอาจจะเหมือนไวพวกนี้จะไวค่ะอาจจะสำเร็จไวแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันไปไม่ถึงดวงดาวเหมือนคนเรียนหนังสืออ่ะเอาง่ายๆอ่ะคนเรียนหนังสือเนี่ยมันก็มีคนที่เรียนเอาจริงอยากต้องการให้รู้เรื่องราวต่างๆกับคนที่เรียนแล้วอาวุธเรียนแล้วอาวุธเข้าใจใช่มั้ยคะเรียนให้มันผ่านๆไว้อ่ะให้มันเป็นปริญญาโทปริญญาตรีปริญญาเอกให้เป็นด็อกเตอร์จบละให้มันผ่านๆไปทํายังไงก็ได้ให้มันจบอ่ะแล้วก็ให้คนอื่นเรียกเราว่าด็อกเตอร์อย่างเงี้ยแต่ความเป็นด็อกเตอร์ของเราเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเลยมันจะไปตายเอาข้างหน้าพอคนถามอะไรเรากระสาดเนี่ยเฮ้ยคุณจบมาหรือเปล่าคุณลองพูดสิพูดไม่ได้เป็นการเรียนจบมาที่แบบว่าไม่ได้อะไรให้กับโลกเลยแต่ว่าเพียงแค่ให้ความเป็นด็อกเตอร์กับตัวเองอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการแสวงหาชีวิตที่ดีเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากความใส่ใจที่ดีด้วยนะครับมันมีคนอยู่สองกลุ่มที่กลุ่มที่แสวงหาด้วยอำนาจของกุศลเนี่ยเขาก็จะสร้างประสิทธิภาพให้กับตัวเองค่อยๆสร้างดูอย่างพระโพธิสัตว์ดิคะท่านยติธรรมพระโพธิสัตว์เนี่ยสะสมบารมีเนี่ยสี่อสงไขยกับอีกแสนกับไม่ใจร้อนธรรมวลีก็ไม่ใจร้อนเฮ้ยอาจารย์ธรรมวลีเป็นวิปัสสนาจารย์แล้วทำไมยังออกไปทำทานที่นู่นที่นี่อยู่เลยทุกคนน่ะเขาก็จะรู้ตัวเขาเองว่าเขาควรทำอะไรเรากลับมาดูที่ตัวเราดีกว่าไหมว่าเราควรทำอะไรชาติเนี้ยเราขาดอะไรไปเราเติมมันซะให้เต็มดีกว่าที่เราจะมัวไปดูคนอื่นอยู่ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เขาน่าจะเป็นอย่างนั้นเขาน่าจะเป็นอย่างนี้ความคิดแบบเนี้ยมันทำร้ายหัวใจตัวเองมันทำลายหัวใจตัวเองเพราะว่าอย่างที่เคยพูดเรื่องของข
ของคนเราเนี่ยเหมือนเซลล์เนี่ยคนที่ต้องการความสำเร็จของชีวิตเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างตัวเองเคยอบรมนะคะนักขายเรียนเขาเคยพูดถึงเรื่องของการขายว่าโดยจรรยาบรรณที่ดีเนี่ยเมื่อสมัยก่อนเนี่ยจะมี MLM ขายเครื่องสำอางเยอะมากเลยยุคหนึ่ง MLM ขายอ่ะตัวเองก็ชอบดูเขาพูดอ่ะชอบดูบางคนเนี่ยเขาจะเอาสินค้าตัวอื่นขึ้นมาแล้วก็เปรียบเทียบกับสินค้าตัวเองแล้วก็บอกว่าตัวเองดีกว่ายังไงกับอีกคนหนึ่งเนี่ยไม่ต้องเอาสินค้าคนอื่นขึ้นมาเลยสามารถที่จะอธิบายคุณสมบัติของตัวเองที่มีอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมาเอาใครมาเปรียบเทียบอะเรามีตรงเนี้ยเราคิดว่าคนอื่นเขาไม่มีอะไรเนี่ยเรามีตรงเนี้ยคือพยายามนำเสนอจุดเด่นที่คนอื่นไม่มีเท่านั้นพอแต่ไม่ต้องเอาสินค้าของคนอื่นเนี่ยมาเปรียบเทียบคือไม่ต้องไปดั้มใครอะเราเพียงแค่พูดจุดเด่นของเราเองก็พอละแบบเนี้ยคนมีอยู่สองประเภทคือบางทีเนี่ยเราอยากที่จะเป็นผู้ชนะเราอยากจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จแต่ว่าเรากลับทำร้ายคนอื่นเอาคนอื่นที่ล้มเหลวเนี่ยมาเป็นฐานของเราให้เขาดูแย่ให้เราดูดีอ่ะให้มันเกิดตัวเปรียบเทียบอ่ะบางคนเนี่ยเหมือนกับคิดว่าการเปรียบเทียบแล้วตัวเองดูดีกว่าเนี่ยคือความดีแต่ความจริงสิ่งใดก็แล้วแต่มันมีคุณสมบัติของตัวมันเองอยู่ไม่ต้องเปรียบเทียบกับอะไรเลยอย่างเช่นนาฬิกาอันนี้นาฬิกาเนี้ยใช้มานานมากเลยนะคะเอาไว้ดูเวลาพี่มีพี่ที่นอร์เวย์ซื้อให้นะคะดูเวลากับอันนี้ค่ะยากันยุงเอายากันยุงกับนาฬิกามาเปรียบเทียบกันสิคะว่าระหว่างยากันยุงกับนาฬิกาเนี่ยอันไหนมีค่ามากกว่ากันวันหนึ่งคุณเข้าไปในป่าแล้วคุณโดนยุงกัดมีคนเอานาฬิกามาให้คุณจะมีความหมายอะไรวันหนึ่งคุณจัดรายการวิทยุแบบเนี้ยมันจะต้องเวลาต้องเป๊ะมากในการที่จะเลิกจัดรายการแต่มีคนเอายากันยุงมาให้ทั้งที่ที่นั่นไม่มียุงจะมีความหมายอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทุกคนบนโลกใบนี้มีคุณค่าในตัวเองค่ะอย่าไปเสียเวลาเปรียบเทียบกันอยู่หาคุณค่าที่มีอยู่ของตัวเองให้เจอแล้วก็พัฒนาตัวเองอะไรที่มันเป็นความบกพร่องเนี่ยเราก็แก้ไขตรงนั้นแล้วจิตใจของเราเนี่ยมันจะไม่ไปยุ่งไปหาความไม่ดีของคนอื่นเพราะว่าบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปหาความไม่ดีของคนอื่นนะบางทีเราไปหาความไม่ดีของเขาว่าเขาไม่ดียังไงอย่างงู้นอย่างงี้จริงๆแล้วเนี่ยคำพูดนะคำพูดแล้วก็การกระทำทั้งหมดเนี่ยมันแสดงออกมาจากความคิดของเราทั้งหมดเลยนะคะโอ้แม่ชีมานั่งฟังข้างๆนะคะชอบฟัง70เท่าไหร่นะคะแม่ชี76แล้วมาอยู่ด้วยกันที่นี่จะมาเข้าคอร์สกรรมฐานสำหรับท่านญาติธรรมที่สนใจเข้ากรรมฐานที่วัดภูจวงนะคะต้องบอกว่าวัดภูจวงเนี่ยก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ขอเสนอเป็นทางเลือกเราไม่ได้ดีกว่าใครแต่เราก็มีมุมมีแนวความคิดเพื่อที่จะปฏิบัติให้ได้พบกับความสุขตามหลักคำสอนพุทธเจ้าไม่ทิ้งหลักค่ะแต่วิธีการอาจจะไม่เหมือนกันบ้างบางอย่างคืออย่าไปเสียเวลาเปรียบเทียบถ้าเกิดว่าที่นี่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ถ้าที่นี่ใช่ก็คือใช่เราก็หาที่มันใช่เลยอย่ามัวไปเปรียบเทียบอย่ามัวไปดูถูกไอ้จิตใจที่มันดูถูกคนอื่นเนี่ยมันแสดงออกมาทางสีหน้าธรรมวลีเนี่ยก็เป็นแต่ฝึกค่ะเมื่อจิตของเราเนี่ยไปมองอะไรแล้วมันรู้สึกแบบไม่ใช่เนี่ยพยายามที่จะดูใจตัวเองว่าเอ้ยจิตของเรามันไม่โอเคแล้วนะมันไปดูคนอื่นแล้วมันไม่ดีแล้วก็พยายามที่จะรักษาใจยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ก็คือรู้ปัจจุบันที่มันเป็นอยู่พยายามที่จะไม่มองคนในแง่ร้ายเพราะว่าคนที่มองคนในแง่ร้ายเนี่ยพฤติกรรมออกมามันก็ไม่ดีบางคนก็มั่นใจว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกแต่ว่าอวิชามันหลอกว่าสิ่งที่ถูกนั้นน่ะที่เราคิดว่ามันถูกนะมันอาจจะผิดแล้วบางคนผิดตลอดชีวิตจนตายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาโลกใบนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราเป็นเพียงแขกรับเชิญนะคะกิเลสของเราเนี่ยพาเรามาเกิดแล้วเราก็อยู่โลกใบนี้ได้ไม่นานสั้นมากถ้าเปรียบเทียบกับเวลาบนสวรรค์หรือเวลาในนรก
แต่เรากับเอาเวลาของเราแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยไปทำอะไรอยู่เอาเวลาของเราแต่ละวันไปนั่งจับผิดคนอื่นไปนั่งดูถูกคนอื่นไปนั่งแข่งดีแข่งเด่นแบบเนี้ยขาดทุนสำหรับตัวธรรมวลีเองเกิดมาเนี่ยต้นทุนไม่สูงค่ะต้นทุนไม่สูงจึงต้องพยายามที่จะไขว่คว้าให้จิตตัวเองเนี่ยมันมีที่เกาะคือการกระทำที่มันเป็นบุญอ่ะเพราะฉะนั้นหลายๆท่านก็จะเห็นว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้หยุดเลยเมื่อวานพอปิดคอร์สเสร็จครึ่งวันก็เดินทางต่ออีกกลับมาอีกทีก็มืดพอมืดเสร็จปุ๊บก็มาผ้าซักเอาไว้อ่ะใส่เครื่องมาตากแล้วก็ไปแล้วก็ใส่เครื่องเอาไว้แล้วก็ไปนอนที่บ้านไร่แล้วตอนเช้าก็กลับมาถึงปุ๊บก็รีบเลยค่ะเพราะว่าคุณฟางบงกตส่งขนมมาเยอะมากแต่ก็เหมือนก็งกนะคะแต่ก็ไม่ได้งกนะคือพยายามที่จะบริหารจัดการให้มันมีประโยชน์สูงสุดก็เลยบอกว่าห้ามคนหยิบโดยพละการขออนุญาตแจงอาหารตรงเนี้ยด้วยตัวเองใครจะหยิบไปตรงไหนก็ได้มันก็กลายเป็นแบบของมันเยอะเนี่ยมันทำให้เกิดความสุรุ่ยสุร่ายขออนุญาตจัดสรรส่วนนี้เองนะคะก็เลยบอกแบบนั้นก็รีบมาหยิบขนมหรือพรุ่งนี้ก็จะหยิบวางเอาไว้ให้แม่ชีช่วยจัดจะเอาออกมาให้มันเช้ามาเนี่ยขนมของคุณฟางเนี่ยก็ยังมีอยู่อีกเยอะเลยค่ะก็ได้ถวายพระกับน้องสามเณรตอนเช้าแล้วก็นมก็ยังมีอยู่ที่ซื้อเอาไว้นะคะก็ส่งบุญทุกๆวันให้กับทุกๆท่านนะคะหากความปรารถนาดีตรงนี้เนี่ยที่ทำไปเนี่ยมันเป็นประโยชน์มันเป็นบุญเป็นกุศลก็ขอให้ท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่กำลังฟังอยู่เนี่ยได้บุญด้วยกันมันเป็นความพยายามนะคะธรรมวลีเนี่ยไม่ได้เป็นคนดีโดยอุปนิสัยใช้ความพยายามทำความดีอยู่เหมือนกันต้องพยายามทำความดีถ้าเราไม่พยายามทำความดีเนี่ยความชั่วมันจะเข้ามันจะเป็นแบบนั้นจิตมันตกขึ้นมาเนี่ยบางทีเนี่ยต้องบอกเลยว่าบางครั้งเนี่ยไปเจอคนพูดไม่ดีหรือไปเจอเฟซบุ๊กบางอย่างที่พูดจาไม่สุภาพเนี่ยตัวเองจะเป็นคนอยู่อย่างหนึ่งซึ่งไวอ่ะเหมือนคนแพ้เกสรดอกไม้ก็จะไวกับเกสรดอกไม้คนแพ้อะไรก็จะไวกับสิ่งนั้นธรรมวลีเนี่ยแพ้คำพูดที่มันไม่สุภาพพออย่างอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาแต่พอเราไปเจอคำพูดที่หยาบหรือคำพูดที่แข็งกระด้างเนี่ยมันจะสะดุดที่ใจทันทีเลยเราจะรู้สึกว่าใจมันไปก่อนสติมันถึงตามมาทีหลังว่าเฮ้ยใจไปแล้วแต่มันก็ยังทันเป็นคนที่ไวต่อสิ่งนี้แล้วก็ย้อนกลับมาถามตัวเองว่าธรรมวลีเธอน่ะเคยพูดอย่างนี้เอาไว้นะถ้าเธอไม่เคยพูดแบบนี้เอาไว้เนี่ยสิ่งนี้เนี่ยมันจะไม่มีทางกลับมาหาเธอแน่นอนมีเด็กน้อยมาไม่กัดค่ะเรียกแม่ชี มีเด็กๆมีครอบครัวค่ะมาอยู่กันมาถือศีลกัน3วันดีค่ะน่ารักดีนะคะแม่ชีขหมากัดไหมคะหมากัดไม่อยู่เป็นเด็กๆมากกันหลายคนเหมือนกันค่ะเด็ก3นะคะแล้วผู้ใหญ่มาอยู่ด้วยกันเอาทีนี้พูดถึงเรื่องอะไรคะลืมเลยนะคะทีนี้เนี่ยการทำความดีเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามเพราะว่าจิตของคนเราเนี่ยมันชอบไหลลงสู่ที่ต่ำค่ะมันไหลลงสู่ที่ต่ำได้เสมอตัวเองก็เป็นนะคะว่าพอเจอคนที่ไม่ดีเนี่ยอย่างจะเป็นความไวต่อคำพูดของคนหรือคนเนี่ยถามว่าคนที่พูดจาแข็งกระด้างคนที่พูดจาดูถูกคนอื่นเนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าคนคนนั้นเนี่ยตอนที่พูดเนี่ยเป็นคนดีพูดให้คิดเลยนะคะคิดตามเราจะรู้ว่าในขณะที่เราดูถูกคนอื่นในขณะที่เราเหน็บแนมคนอื่นในขณะที่เราส่อเสียดคนอื่นพูดให้คนเขาเกลียดกันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจิตคุณเป็นอกุศลจิตใจของคุณไม่ได้ดีเลยมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนหยาบคายคนแข็งกระด้างจะเป็นคนดีได้ถ้าเราพยายามบอกตัวเองว่าเราเป็นคนดีแต่เรายังหยาบคายเรายังแข็งกระด้างอยู่เนี่ยแล้วก็ดูถูกคนอื่นอยู่เนี่ยมันไม่มีทางเป็นคนดีไปได้เลยโดยสภาวะธรรมพุทธศาสนาเนี่ยสอนจากภายในเนี่ยให้ดูตัวเองกลับไปสู่ภายนอกจิตวิทยาทางโลกเนี่ยสอนจากภายนอกให้ดูพฤติกรรมคนแล้วกลับเข้ามาสู่ภายในว่าคนที่ทำพฤติกรรมแบบนี้
จต้องดีนะคนเพื่อการเป็นได้ใจต้องไม่ดีแต่พุทธศาสนาสอนให้เราดูใจตัวเราเองจนเราเข้าใจใจเราเราจะเข้าใจใจของคนอื่นว่าคนนี้ทำอย่างนี้เพราะอะไรเป็นอย่างนั้นพอเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาไม่มีความสุขคนที่พูดเหน็บแนมคนอื่นแล้วบอกว่าตัวเองมีความสุขไม่มีในโลกเพราะการเหน็บแนมการส่อเสียดมันคืออะไรแม่ชีคือความโกรธหรือเปล่าคะคนไม่โกรธนี่เหน็บแนมคนอื่นได้ไหมคนไม่โกรธเหน็บแนมคนอื่นได้ไหมไม่ได้คนไม่โกรธไม่มีทางเหน็บแนมใครคนไม่เกลียดไม่มีทางว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นคนที่เกลียดคนที่โกรธก็คือคนที่มีกิเลสกิเลสเป็นเหตุแห่งความทุกข์เพราะฉะนั้นคนที่เหน็บแนมคนอื่นคนที่โกรธคนอื่นอยู่แล้วก็มาพูดเนี่ยแล้วบอกว่าตัวเองมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่เนี่ยเป็นไปไม่ได้เขาไม่มีความสุขเขามีความทุกข์แต่แม้กระทั่งความทุกข์ที่เขามีอยู่เขายังไม่รู้จักตัวเองเลยนี่คือทุกข์ในพุทธศาสนาที่พระเจ้าตัดไว้ในอริยมรรคในอริยสัจ4ในอริยสัจ4เนี่ยพุทธองค์ทรงแสดงเรื่องของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ตัวเนี้ยที่คนไม่รู้จักไม่ใช่ทุกข์ทรมานกายนะบางคนเนี่ยความทุกข์ในพุทธศาสนาเนี่ยเราตีความหมายไปเรื่องของความเจ็บไข้ได้ป่วยต้องถูกคนทำร้ายมากๆอกหักหรือเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราก็เลยคิดว่าสิ่งเนี้ยมันคือความทุกข์แต่ว่าทุกข์ในพุทธศาสนาเนี่ยตอนที่คุณกำลังใช้คำพูดอิจฉาคนอื่นอยู่ตอนที่คุณใช้คำพูดในการเหน็บแนมคนอื่นอยู่นั่นแหละคุณกำลังแสดงความทุกข์ของคุณออกมาให้คนอื่นเห็นแล้วถ้าเกิดคุณไม่มีความทุกข์คุณจะไม่ระบายแต่คุณบอกว่าคุณมีความสุขมันเป็นไปไม่ได้อันนี้คือหลักของพุทธศาสนาถ้าเกิดเราเรียนธรรมะเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเข้าใจเรื่องนี้และเราก็จะสามารถหาความสุขให้กับตัวเองได้ทุกวันนี้ตัวเองเจออะไรที่ไม่ดีจากใครก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้อยู่ได้ทุกวันนี้อย่างมีความสุขก็คือมองว่าเป็นการเผชิญกรรมเก่านะเริ่มมาแล้วค่ะรถ อยากร้องไห้ดีนะที่มาตอน9โมงปกติเนี่ย8โมงน่าจะเข้างานแล้วค่ะผมที่ค่ะนะผมที่ดินของวัดตอนนี้รถมาแล้วเริ่มมาละมาจะมาผมที่เที่ยวละ330ค่ะจะสัมพันธ์ไปนิดนึงเห็นพระอาจารย์โพสต์อยู่ว่าจะจองเป็นเจ้าภาพสัก3เที่ยวนะ3เที่ยวก็990นะขนตอนนี้ถมได้ประมาณครึ่งไม่ถึงครึ่งแปลงดีนะคะก็เป็นการถมที่หน้าวัดเพื่อที่จะทำประโยชน์อื่นๆนะคะก็พยายามทำความดีอย่างที่จะบอกค่ะว่าการพยายามทำความดีเนี่ยเมื่อจิตของเราเนี่ยมันเกาะอยู่กับความดีแล้วเนี่ยความเป็นกุศลมันเกิดขึ้นเมื่อความเป็นกุศลมันเกิดขึ้นเนี่ยไอ้ความอิจฉาความโลภความตณีความสงสัยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นฝ่ายอกุศลเนี่ยมันไม่สามารถเกิดร่วมได้ในจิตที่เป็นกุศลเราจึงต้องใช้ความเป็นกุศลเนี่ยเป็นตัวยึดเอาไว้ให้เราเนี่ยเกาะอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกุศลถ้าจิตของเรามันไม่สามารถที่จะรักษากุศลได้ตลอดเวลาเนี่ยเราก็ต้องทำการกระทำให้มันเป็นกุศลแทนทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้กระโดดทำนู่นกระโดดทำนี่จนคนบอกอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยทำไมไม่อยู่สุขเลยก็ต้องดูว่าความไม่อยู่สุขเนี่ยมันดิ้นรนมันทุรนทุรายมันมีความฟุ้งซ่านมันมีความไม่นิ่งอยู่หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดในความไม่อยู่สุขเนี่ยในแต่ละงานที่ทำมันมีสติอยู่ในสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันมีประสิทธิภาพก็ถือว่ามันคือบุญนะต้องดูว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันดูขาดสติหรือเปล่านะทำเยอะไม่ได้แปลว่าต้องขาดสติเสมอไปเพราะว่านั้นเราจะเห็นสิ่งที่ตัวเองเห็นเนี่ยในพุทธศาสนาของเราคือพระพุทธองค์พระพุทธองค์เนี่ยทรงมีเขาเรียกว่ามีพุทธกิจ5ประการตั้งแต่เช้ามานะคะตั้งแต่เช้ามาตรวจดูสัตว์โลกอย่างเงี้ยนะสอนเทวดาสอนตอนจนช่วงเช้าช่วงสายสอนพระภิกษุทั้งหลายก็จะมีสอนญาติโยมสอนใครต่อใครทั้งวันเลยงานพระพุทธเจ้าเนี่ย
พุทธกิจเนี่ยทั้งวันเลยนะคะลองไปอ่านดูอาจารย์รังสีสุทนเนี่ยซึ่งตอนนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านได้ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับเรื่องของพุทธกิจ5ประการของพุทธเจ้าวิเคราะห์พุทธกิจพระพุทธเจ้าไม่ได้หยุดเลยทั้งที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตั้งแต่พระองค์ทรงพระชนได้เท่าไหร่แม่ชีพุทธเจ้าบรรลุตอนอายุเท่าไหร่35 35พระพุทธองค์ทรงปรินิพพาน80 45พรรษาจิตของพุทธเจ้าไม่ได้มีความฟุ้งซ่านอีกต่อไปแต่ว่าใน45พรรษาโลกใบนี้ได้รับผลประโยชน์จากการฝึกมาจากพุทธเจ้าเนี่ยโลกใบนี้ได้รับประโยชน์มหาศาลจากพุทธองค์เราจะทำยังไงในฐานะที่เราไม่ใช่เป็นพุทธเจ้าแหละเราเป็นพุทธบริษัทเราจะทำยังไงให้ชีวิตของเราในแต่ละวันเนี่ยมันเป็นประโยชน์อย่างน้อยๆเนี่ยตอนที่พุทธเจ้าเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยสิ่งที่พระองค์ทำอยู่เนี่ยเป็นประโยชน์กับการสร้างบารมีในจิตใจบางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันใช้ใจคนไม่เข้าใจไงอย่างที่มีคนถามอย่างพี่ภาพที่ผ่านมาเนี่ยคุยกันพี่เขยของท่านพระอาจารย์คุยกันอาจารย์กับข้าวเนี่ยเราอะไปถามเราอะถามแม่ครัวไว้ไหมแล้วเราก็จะได้ไปบอกกับทางที่ทำอยู่เนี่ยทางเจ้าภาพเนี่ยจะได้ไม่ซ้ำกันเพราะมันเคยมีอาหารซ้ำมันแต่มันนานมาก10-20ครั้งจะซ้ำมาสักทีหนึ่งแล้วทีนี้เจ้าภาพเองเนี่ยก็คนละบ้านกันบ้านนี้วันนี้ทำบ้านนี้วันนี้ทำเจ้าภาพที่จะเอาอาหารมาส่งที่วัดภูจวงแล้วมันจะยุ่งยากไหมล่ะอย่างตัวเองเป็นแม่ครัวบางทีอารมณ์ยังเปลี่ยนเลยเดี๋ยววันนี้ตั้งใจจะทำอันนี้แหละแต่พอดึกๆขึ้นมาเอ้ยกับข้าวนี้มีอยู่ไม่เอาละเปลี่ยนแบบดีกว่าแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเราไปถามแม่ครัววัดว่าแม่ครัวว่าจะทำอะไรถามตั้งแต่เช้าเลยแม่ครัววัดก็เซ็งละโอ้โหแบบมาเก็บกดอ่ะเดี๋ยวเย็นๆค่อยคิดออกอ่ะแต่นี่ต้องมาเอาคำตอบที่เราอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องเอาคำตอบเนี้ยไปบอกกับเจ้าภาพว่าเขาทำอะไรจะได้ไม่ซ้ำเนี่ยตัวเองก็เลยอธิบายว่าเหมือนกับพระที่ใส่บาตรคนที่ใส่บาตรพระเนี่ยพระท่านไม่เคยบอกเลยว่าโยมอาตมาไม่เอาไข่พะโล้นะอาตมาไม่กินอาตมาไม่เอาแกงหน่อไม้อาตมาไม่กินไม่เคยพระท่านก็ไม่เคยไปบังคับโยมเราในฐานะที่เป็นเพียงแค่สะพานบุญเฉยๆเนี่ยเราจะไปจุกจิกจู้จี้แทนพระเนี่ยไม่ได้เขามีศรัทธาตรงไหนเนี่ยหัวใจของเขาเนี่ยสำคัญมากกว่าอาหารสำหรับตัวเองเนี่ยมองว่าความศรัทธาที่เขากำลังทำของมาถวายพระเนี่ยสำคัญมากเราอย่าไปจุกจิกอย่าจะไปจู้จี้ให้ใจของเขาเนี่ยมันเสียเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับความศรัทธาของเขาที่เสียไปอย่าไปยุ่งกับเขาเลยพี่ปล่อยเขาเลยเหมือนตอนบินคิดว่าพาบินทบาทแล้วกันเหมือนตัวเองเนี่ยไปไหนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยยังมีผู้ติดตามไปเนี่ยบอกกับทุกคนเลยว่าอย่าไปบอกว่าตัวเองชอบอะไรอย่างที่เขาถามอาจารย์ทำอะไรอาจารย์ทำอะไรต้องอย่างนี้ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยเราไม่เคยเรื่องมากขนาดนั้นเลยแต่ไปมาเนี่ยด้วยความที่เขามีความใส่ใจในตัวเราอ่ะเขาก็พยายามที่จะไปบอกมันกลายเป็นเรื่องมากไปจริงๆแล้วอาจารย์ธรรมวลีก็อยากที่จะเป็นตัวอย่างให้กับคนที่มาหามาเจอว่าเราอะไรก็ได้ยิ่งการเดินทางมาวัดแบบนี้เนี่ยมาอยู่วัดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะมาต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ไม่ได้จนคุยกันกับแม่ชีอิงแม่ชีอิงก็คุยกันเขาก็เป็นวิปัสสนาจารย์นะคะคุยกันก็มีลูกศิษย์มาบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีต้องกินกาแฟยี่ห้อนี้นะอาจารย์ธรรมวลีต้องงี้อะไรเงี้ยแม่ชีอิงก็เลยบอกว่าพี่ต้องกินอย่างนี้เลยเหรอบอกไงก็ได้ปกติก็ไม่บางทีก็ไม่ได้ทานทุกวันด้วยซ้ำกาแฟก็แล้วแต่อารมณ์อ่ะคือก็ทานไปอย่างนั้นแหละ จริงแล้วนะก็มีกิเลสอยู่นั่นแหละนะใครจะว่ามีกิเลสก็มีไม่เป็นไรไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรนะคะทีนี้แม่ชีก็บอกว่าหนูก็ว่าอย่างนั้นแหละหนูก็ว่าพี่เป็นวิปัสสนาจารย์ที่พี่มาเรื่องมากขนาดนี้นะพี่เป็นไม่ได้นะแค่นี้พี่ยังไม่ผ่านเลยอะไรเงี้ยเขายังพูดอย่างนี้บอกว่าก็ไม่เป็นนะคือมีอะไรก็ได้แต่ถ้าเกิดเลือกได้เนี่ยก็จะเลือกอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราสามารถที่จะสร้างให้มันเกิดขึ้นการกระทำเนี่ยคำพูดปากเราเนี่ยคำพูดกับการกระทำเนี่ยมันมีผลต่อหัวใจของเราในอนาคต
ดังนั้นเนี่ยพุทธเจ้าจึงตัดเรื่องของศีลว่าศีลเนี่ยถ้าดีแล้วเนี่ยจะทำให้เรามีสมาธิการพูดของเราเนี่ยคนถ้ายังพูดไม่ดีอยู่เนี่ยยังพูดอย่างไม่มีสติยังพูดไปเรื่องหน้าของกิเลสเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยว่าอนาคตของคนคนนี้จะเป็นกุศลเพราะว่าเขายังไม่สามารถที่จะควบคุมคำพูดตัวเองให้อยู่ในกุศลได้แต่วันนึงเนี่ยถ้าเขาพูดด้วยจิตที่เมตตาเขาทำด้วยจิตที่เมตตาวันนั้นเนี่ยไอ้ตัวพลังที่เขาทำเนี่ยมันจะบันทึกกลับมาที่ใจแล้วก็จะกลายมาเป็นพฤติกรรมของเขาต่อไปในอนาคตค่ะเจ้าที่ทำวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสำหรับรายการธรรมวลีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสาธุค่ะโอ้ยายมานั่งข้างล่างเลย